จำได้ไหมที่ลพบุรีผู้หญิงคนนึงไปซื้อของแล้วผลปรากฏว่าโดนลิงมันกระชากจนน้องเนี่ยหกล้มไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยตอนนี้มีปฏิบัติการจับลิงเขาบอกเป็นลิงเกเรคุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของเขาครับนี่จับแล้วคุณผู้ชมครับแต่จริงๆเนี่ยต้องการจะจับเจ้ายักษ์นะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชได้ตั้งกรงดักลิงที่ถนนราชดำเนินเขตเทศบาลเมืองลพบุรีหน้าร้านไพโรสโตร์นะครับพุ่งเป้าไปที่ตัวไหนคุณผู้ชมดูหน้าสิเจ้ายักษ์ครับน่าจะเป็นตัวกลางอะคุณผู้ชมมันล่มเลยอะมันเป็นจ่าฝูงอยู่บริเวณนี้เอาข้อโพดเป็นตัวล่อไม่นานคุณผู้ชมครับเจ้ายักษ์ติดกับพร้อมมาด้วยลูกสมุนอีก6ตัวด้วยกันจุดนี้คุณผู้ชมครับอ้าวยักษ์ถูกจับซะแล้วนี่จุดนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นจุดที่ลิงเกเรแย่งของจากชาวบ้านที่เหมือนเล่าให้ฟังอ่ะจนทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มบ้างมีคนได้รับบาดเจ็บบ้างล่าสุดก็เป็นจุดที่คุณอ้อมถูกยิงแย่งอาหารแล้วก็ล้มจนได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมนี่จำได้ไหมคุณผู้ชมครับเธอไปซื้อของเนี่ยถือถุงที่มีอาหารสุดท้ายแล้วเจ้ายักษ์มาดึงปึ้งอุ้ยล้มลงไปน้องล้มลงไปได้รับบาดเจ็บเลยนะครับคุณสุทธิพงศ์ผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีบอกอย่างนี้ฮะตอนนี้ทดลองใช้ปืนยิงยาสลบแต่ต้องใช้เวลากว่า5นาทีมอไซค์ล้มเลยเนี่ยมันมีหลายกรณีเหมือนกันนี่ฮะลองใช้ยาสลบเนี่ยคุณผู้ชมยิงไปมันต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีทำให้ลิงเนี่ยปีนไปอยู่ยอดตึกมันก็เลยหนีไปได้ไงสุดท้ายแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีครับใช้กรงดักตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็คือ2วันนี้ต้องจับให้ได้ไม่ต่ำกว่า10ตัวและตั้งเป้าจับทั้งหมด500ตัวด้วยกันก็เริ่มปฏิบัติการในการจับแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเจ้ายักษ์ไปแล้วนะข้อหาก็ทั้งทำร้ายร่างกายทั้งชิงทรัพย์เลยนะคะนะฮะถูกจับไปแล้วนะแต่เป้าหมายเขา500ตัวด้วยกันนะครับ